น่าจะเดินลงนะวันนี้ต้องเปลี่ยนจากที่จะไปนอร์ทสเตมเมนเปลี่ยนเป็นไปฮาเมลินแทนจริงๆแล้วไม่เป็นไปตามแผนเพราะว่าฮาเมลินเนี่ยจะอยู่ใกล้กับที่เที่ยวที่อื่นวันพรุ่งนี้หมดเลยถ้าวันนี้เปลี่ยนไปฮาเมลินแทนก็แสดงว่าพรุ่งนี้อาจจะอ้อมๆนิดหน่อยตอนนี้เราก็เปลี่ยนใจอีกรอบหนึ่งมารอรถไฟขบวนประมาณบ่าย 3:36 นาทีไปนอร์ทสเตมเมนต์เพื่อไปปราสาทมาเรียนเบิร์กรถไฟคันนี้ก็มารอเราตั้งนานแล้วอีกตั้งเกือบ20นาทีแต่มารอตั้งนานเนี่ยนี่แซนด์วิชซื้อจากลิเดน 1.6 ยูโรขนมปังร้านอะไรวะร้านอะไรไม่รู้อ่ะอยู่ข้างนอกอ่ะชิ้นละ1ยูโรNächste Station ist Lord Stemmen. ไม่เปิดด้วยเหรอดีนะมันจอดนานเราก็มาลงสถานีที่ชื่อว่านอร์ทสเตมเมนซึ่งเป็นสถานีที่อยู่ใกล้ปราสาทมาเรียนเบิร์กแต่ว่าก่อนที่เราจะลงเนี่ยกดปุ่มเปิดประตูปุ๊บมันไม่ยอมเปิดตั้งหลายครั้งจนกระทั่งคนข้างหลังชี้ไปที่ให้ไปออกอีกโบกี้หนึ่งก็เลยเปิดลงมาได้ก็งงเหมือนกันว่าทำไมมันถึงไม่ยอมเปิดโชคดีมันจอดนานตอนนี้ยังไม่ได้ไปก็ค่อยชั่วก่อนจะถึงเนี่ยเขาก็มีประกาศอยู่แค่ครั้งเดียวเท่านั้นคือ1นาทีก่อนจะถึงปกติคือต้องประกาศอย่างน้อย2ครั้งอะขบวนนี้ไม่ใช่ขบวนของการรถไฟก็เป็นรหัสย่อว่า ME เพิ่งจะรู้ว่ามาจากเมโทรนอมนี่แหละคงจะเป็นของเอกชนละมั้งเรามาจากทางด้านนั้นนะก็คือออกจากสถานีเดินมาทางขวาแล้วก็จะเจอทางลงที่เป็นอุโมงค์โผล่มาก็จะเจอตรงนี้ป้ายชี้ว่าไปทางซ้ายไปชลอสมาเรียนเบิร์กแต่เกิดกลับไปสถานีก็นี่เลยเดินกลับลงไปทางข้างหลังนี่เลยถึงแม้ว่าบ้านแถวนี้จะไม่ได้สวยอะไรแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้เราอยากได้อยู่สถานที่ที่สงบร่มรื่นสวยท่ามกลางธรรมชาติไม่เคยเห็นไม่เคยได้สัมผัสไม่เคยได้มาเราก็นึกไม่ออกว่าในบนโลกนี้มันก็มีแบบนี้ด้วยเหมือนกันเนาะถ้าเราอยู่แต่กับสถานที่ที่แออัดเราก็จะเห็นแต่สิ่งแออัดเราก็จะมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้เราก็อยู่ได้แต่สถานที่แออัดอะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้มาเห็นแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนได้เห็นอะได้แรงบันดาลใจอ่ะว่าเราก็สามารถที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้นะนี่อะไรเนี่ยไม่ใช่สื่อสารนะแต่เหมือนขายป้ายสื่อสารป้ายแบบนี้มันแปลว่าอะไรอ่ะเราก็ตรงไปเรื่อยๆใช่ไหมโอ้เจอแล้วอันนี้น่าจะเป็นปราสาทที่สวยเป็นอันดับต้นๆของทริปแน่นอนโอ้ทำไมมันสวยแบบนี้แล้วคนเข้ามากันยังไงเนี่ยเขาขับรถกันมาเหรอผมใส่ใจรถหรือไม่ก็ขี่จักรยานมาแต่เราเดินมันไม่มีรถเมล์หรือรถอะไรเลย
อ๋อมีช้างอยู่ข้างหลังว้าวยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเขาขี่จักรยานกันมาล่ะแต่เราเดินมาแค่ครึ่งทางเองเหรอเลยครึ่งทางมานิดนึงทําทางให้แต่คนขี่จักรยานไม่ทําทางให้คนเดินขี่จักรยานน่ะจิ๊บๆแต่คนเดินน่ะเจ๋งกว่าขี่ไม่เป็นน่ะดิอุ๊ยสวยอุ๊ยสวยแบบนี้ทําไมเค้าไม่โปรโมทล่ะก็พอสวยแบบเนี้ยเราถึงยอมลงทุนเดิน2กิโลครึ่งนี่นี่ไงเค้าโพสต์จริงด้วยเฮ้ยทําไมฝั่งนู้นเค้ามีทางเดินด้วยอ่ะเหมือนเดินไปทางนู้นเหรอแต่จริงไปทางนี้แหละดีแล้วมั้งเนาะมันเหมือนจะอ้อมอ๋อทางนู้นมันไม่ถึงหรอกมันเบี่ยงออกเขาตั้งกล้องถ่ายนะแต่เขาเอารถมาไม่เดินแบกกล้องมาละคะมอเตอร์ไซค์ประเทศนี้มีแต่เท่ๆนั่นเลยมีที่เดินเที่ยวให้ไปต่อเยอะเลยแต่พวกเราคงมาสุดได้แค่ตรงนี้เท่านั้นแล้วแหละจุดแดงๆเนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางสำหรับขี่จักรยานกับขี่มอเตอร์ไซค์มากกว่านะ23กิโลคงไม่ใช่เดินแล้วล่ะเราเดินมาจากทางนี้นะแล้วรถเนี่ยมันจะต้องเลี้ยวไปทางถนนนี้แต่ว่าแผนที่ทางเดินเนี่ยเขาให้เราไปทางนี้เนี่ยเป็นรูปปราสาทเนี่ยฮะคนเดินนี่มันเป็นลูกเมียน้อยหรือไงวะมันก็ตรงกับแผนที่เนี่ยจ้ะคงจะเป็นทางนี้แหละเดี๋ยวหาว่าเอาพาไปลำบากก็มันไม่มีทางอื่นนอกจากอันเนี้ยดีลมๆลื่นๆดีคิดบวกเข้าไว้อ๋อมันไปทางนี้ก็ได้คงไม่ใช่ทางนี้หรอกมั้งเจอไอ้พวกบึนๆทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องบึนได้ไหมคนไปทางถนนเขาก็เข้าข้างบนไงของเราคือเส้นป่านะแต่ไปทางถนนก็บึ้มเสร็จแล้วก็แวบลงมาจากข้างบนไงแต่เกิดเราจะเดินไปทางนั้นก็คงอีกหลายสิบกิโลเฮ้ยเรามีทางลัดเฟ้ยไม่เหมือนในพวกชอบผลาญพลังงานโลกหรอกเพราะเราไม่มีรถนั่นเองมันใกล้ๆเองโอ้มันก็เห็นอยู่หลัดๆอ่ะว่ามันอยู่ข้างบนนี้แหมแต่ทางเดินนี่จะทำให้มันดีหน่อยได้ไหมมันจะได้ดูแอดเวนเจอร์ใช่ปะพวกที่ขับรถเบิ้ลๆพวกเนี้ยไม่รู้ทางนี้ทางดีๆแบบนี้หรอกมันจะสนุกอะไรถ้าเกิดไม่ได้เดินด้วยตัวเองแหมแต่มันก็จะอะไรจะแคบขนาดนี้อุ๊ยแต่ปราสาทเขาสวยนะแต่ทำไมเขาไม่เชื้อเชิญคนเดินเลยล่ะปกติเวลาไปที่ไหนก็จะมีคนแก่เดินใช่ป่ะคนเดินไปเดินมาแต่นี่ไม่มีเลยอ่ะทำไมอ่ะให้ข้ามนี่อีกไปทางลัดดีกว่าฮะมันทางลัดก็มีนี่มันลัดมากไหมอ่ะมันไม่ได้บอกอยู่ในแผนที่อ่ะอ้าวเดี๋ยวลัดเคยเห็นว่ามันทำไมที่นี่รถมอเตอร์ไซค์เยอะจังหรูๆด้วยนะแสดงว่ามันต้องเป็นเส้นทางขี่มอเตอร์ไซค์เขาแน่เลยอ่ะซื้อมอเตอร์ไซค์หรูๆมาไม่มีที่จะขับสิเห็นไหมมันก็ขึ้นไปที่เดียวกันนั่นแหละนี่ไงเมื่อกี้ที่ขึ้นมาถ้าเกิดว่าขึ้นทางนี้ก็ถึงแล้วตอนลงเดี๋ยวลงทางนี้ก็ได้เห็นบอกว่าที่ไฮกิ้งที่สุดท้ายวันก่อนเราบอกว่าที่ไฮกิ้งตรงเนี้ยอาจจะไฮกิ้งก็ได้ก็ไฮกิ้งจริงด้วยปังโอ้ยเห็นแสงสว่างแล้วได้ยินเสียงคนด้วยมีเสียงเฮลิคอปเตอร์ด้วยเขามีเฮลิคอปเตอร์มาส่งด้วยเหรอยังไม่ถึงเอ้าหนูว่าถึงแล้วเนี่ยทางนี้ก็ขึ้นได้นะสนใจไหมไปดีปะเฮ้ยจริงเหรอโอเค
คงั้นเดี๋ยวเขาไปทางนี้ก็ได้ส่งตัวแทนไปก่อนอย่าเอาชีวิตมาเสี่ยงเพราะต้องการแค่ใกล้ขึ้นเลยอันนี้ก็มีตรงนี้ง่ายจะใกล้กว่านะโอ้ยตรงนี้ง่ายง่ายง่ายดันก้นหน่อยเดี๋ยวยังไม่ถึงลัดแค่นิดเดียวเองนะนั่นน่ะจะถึงแล้วทางนี้หรือทางนั้นทางนั้นทางนี้ทางไหนทางไหนมันก็ต้องไปทางนี้จะลัดทำไมเพราะโค้งอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วนี่บอกไงดีนะถอดเสื้อเตรียมไว้แล้วเดินทางมาตั้งไกลแต่ไม่ได้เข้าถ้าจะเข้าคงกลับสักสามทุ่มอ๋อเดี๋ยวเขาก็คงปิดแล้วแหละถึงแล้วสำหรับปราสาทแห่งนี้เนี่ยที่ชื่อว่ามาเรียนเบิร์กเนี่ยเราเสียดายอย่างมากเลยเพราะว่าเรามีเวลาให้น้อยมากจริงๆเราขอพูดถึงประวัตินิดนึงเผื่อใครจะมานะคือปราสาทนี้เนี่ยประวัติดีมากเลยเพราะว่าสมญานามของเขาก็คือ Symbol of True Love สัญลักษณ์แห่งความรักที่แท้จริงเหตุผลเพราะว่าปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจที่สามีเนี่ยต้องการจะสร้างบ้านสวยๆให้กับภรรยานั่นเองประวัติของปราสาทนี้ก็คือไม่ใช่ปราสาทยุคเก่าแต่อย่างใดเป็นปราสาทยุคใหม่เลยแหละก็คือในปีคศ1866คิงจอร์จที่5แห่งฮันโนเวอร์เดี๋ยวเราต้องพูดนิดนึงว่าถ้าเกิดใครฟังโกโนไกฮิสตอรี่ตอนประวัติของฮันโนเวอร์เนี่ยนะก็จะรู้ว่าราชวงศ์ของฮันโนเวอร์เนี่ยส่วนหนึ่งก็ไปปกครองอังกฤษจนกระทั่งสมัยของควีนวิกตอเรียแห่งอังกฤษเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ชายก็เลยเสียสิทธิ์ในการปกครองฮันโนเวอร์ไปก่อนหน้านี้คือเหยียบเรือ2แคมมา100กว่าปีแล้วอะแล้วสิทธิ์ในการปกครองนั้นก็ตกมาอยู่กับญาติคือส้มหล่นน่ะตกมาอยู่กับลุงของควีนวิกตอเรียซึ่งเป็นฝ่ายฮันโนเวอร์เนี่ยและทีนี้ราชวงศ์เนี่ยก็ปกครองต่อมาอีกหลายสิบปีจนกระทั่งถึงยุคของคิงจอร์จที่5เนี่ยซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของฮันโนเวอร์แล้วไม่เกี่ยวกับอังกฤษแล้วนะขาดกันไปตั้งแต่ของควีนวิกตอเรียแล้วทีนี้คิงจอร์จที่5เนี่ยก็มีภรรยาคือควีนที่ชื่อว่าแมรี่ซึ่งเป็นที่มาของชื่อปราสาทนี้ก็คือมาเรียนเบิร์กมาเรียนก็คือแมรี่ในภาษาอังกฤษนั่นเองและทีนี้ตอนนั้นเนี่ยควีนแมรี่ของฮันโนเวอร์เนี่ยซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยอายุได้39ปีคิงจอร์จก็เลยอยากจะสร้างปราสาทหลังนี้ให้ผลปรากฏว่าในอีก10กว่าปีถัดมาซึ่งจริงๆปราสาทหลังเนี้ยควรจะใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ว่ายุคนั้นน่ะเป็นช่วงที่อาณาจักรปรัสเซียเนี่ยเรืองอำนาจแล้วก็เป็นช่วงของการรวมชาติเยอรมันด้วยนั่นก็หมายความว่าคิงจอร์จที่5ของฮันโนเวอร์เนี่ยถูกบีบให้สละราชบัลลังก์จากปรัสเซียแล้วก็ถูกบีบให้ลี้ภัยไปอยู่ออสเตรียคือหมายความว่าคือจะมาบีบเขาอ่ะให้ลงจากอำนาจเพื่อที่จะยึดประเทศเขาอ่ะพูดง่ายๆคิงจอร์จกับภรรยาก็เลยต้องลี้ภัยไปอยู่ออสเตรียทำให้ปราสาทแห่งเนี้ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์ผ่านมาถึง80กว่าปีหลังจากนั้นก็หมายความว่าคิงจอร์จต้องการสร้างปราสาทให้ภรรยาแต่ว่า2คนนี้ไม่มีโอกาสได้อยู่ปราสาทที่ตัวเองสร้างกว่า80ปีถัดมาที่ไม่มีใครอยู่เลยมีแต่คนดูแลเท่านั้นเองจนกระทั่งในยุค10กว่าปีก่อนหน้านี้เท่านั้นเองนะที่มีรุ่นลูกหลานของคิงจอร์จซึ่งไม่ได้มีศักดินาใดๆอีกต่อไปแล้วคือเขาถูกบีบให้สละราชบัลลังก์ใช่มั้ยจากเคยเป็นกษัตริย์ก็กลายเป็นสามัญชนธรรมดาเท่านั้นเองก็คือมีรุ่นลูกหลานนี่แหละก็ได้สืบสานเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษโดยการที่มา
ต่อเติมปราสาทนี้ให้สำเร็จสร้างปราสาทนี้จนเสร็จแล้วก็เปิดให้คนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมฉะนั้นการชมปราสาทนี้ก็จะเป็นในลักษณะของไกด์ทัวร์ก็คือเข้าไปรอบๆตั้งชื่อทัวร์ว่า Apart to the Crowd คือหมายความว่าเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับราชวงศ์ของฮันโนเวอร์ทั้งหมดแล้วก็มีไฮไลท์คือมงกุฎของคิงของฮันโนเวอร์จัดแสดงจะเข้าตอนนี้ก็ทันแล้วแต่จะเข้าทำเป็นบ่นเขาไม่ไหนๆก็มาแล้วอุ้ยแต่ว่าเขาเป็นภาษาเยอรมันเราก็ไม่รู้เรื่องอีกอ่ะค่าเข้าคนละ9ยูโรเอาไหมคิดกันนิยมกับไม่เอาอีกแต่แล้วตั้งใจจะไม่ได้คำคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่พักเนี่ยนะตามโปรแกรมของเราเนี่ยเราก็จะต้องออกแต่เช้าเลยซึ่งทำให้วันนี้เราน่าจะมีเวลาแต่บังเอิญว่าวันนี้เรามีปัญหาเรื่องที่พักทำให้กว่าเราจะหาที่พักใหม่ได้กว่าจะทำอะไรเสร็จก็เกือบจะ10 โมงแล้วจากเดิมที่จะต้องขึ้นรถไฟรอบ7 โมงกว่าหรือเลทหน่อยก็8 โมงกว่าก็กลายเป็นขึ้นรถไฟรอบ10 โมงกว่าไม่งั้นเราก็อาจจะเข้าที่นี่ทันก็ได้ต้องไปเช็งไอ้ Airbnb ให้เข็ดเลยแต่ก่อนจะเช็งต้องคิดคำภาษาอังกฤษให้เป็นก่อนตอนนี้ไม่มีเวลาถ่ายมากมายนะจะขอตัดไปที่จุดชมวิวปราสาทตรงสวนเลยเฮ้ยมันชันไม่ชันหรอกนั่นคนติดนะนี่ไงเขามาจอดรถตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปนี่ไงปราสาทนี้ไม่มีจุดชมวิวเลยเนาะคือสูงซะเปล่าแต่ไม่มีจุดชมวิวอ่ะอ๋อจริงๆแล้วตรงตัวปราสาทแหละคือมันมีทาวเวอร์ที่สูงที่สุดของมันอยู่อ่ะค่าขึ้น4 ยูโรว้าเสียดายจังนี่ลงทุนกันขนาดนี้อ่ะเชิญเอ้ยไปคนเดียวเราไม่ป่าให้เขาเลยใกล้ตรงไม่เห็นมีเลยหมามองแกทำอะไรกันวะมันทางเดินดีๆมีมันไม่เดินน่ะนั่นคือทางจักรยานอันนี้คือทางรถยนต์อันนี้คือทางเดินทำไมเนี่ยอายเขาอ่ะหอยรองเท้าสะอาดเลยอ่ะไม่ใช่รองเท้าเปื้อนนะรองเท้าสะอาดเลยอ่ะมันจะไปฝึกที่ไหนเดี๋ยวมันจะมีให้ข้ามไหมกลับบ้านไม่ได้จะเช็งให้ดูจากปราสาทแห่งความรักมันกลายเป็นปราสาทแห่งความแค้นแตกนะขาไปนี่1 ชั่วโมงกับ2 กิโล2 กิโลครึ่ง2 กิโลครึ่งเหรอขากลับ2 กิโลครึ่งเท่ากันแต่ใช้เวลาแค่30 กว่านาทีตอนนี้เหลือเวลาอีก25 นาทีรถไฟจะออกแต่เราจะถึงแล้วหลอกให้เราวิ่งมาทำไมเนี่ยไอ้หาว่ารออีกแล้วเกิดมาไม่ทันแล้วทำไงนั่งรออีก1 ชั่วโมงก็ทำท่ารีบทำไมล่ะทำท่ารีบเขาก็ต้องรีบตามดิทำไมสถานีมันเก่าอย่างนี้เห็นคนอื่นเขาเดินกันมาอย่างชิวๆเลยนะค่อยๆเดินค่อยๆเดินของเรานี่จำแล้วจำอีกจำแล้วจำอีกทำไมมันต่างกันนักวะคนอื่นเป็นคนที่นี่อยู่แล้วหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้เรานะรีบแทบตายไปถามเขาดีว่าเขามาทางไหนกันเขาเดินมาแบบชิวๆเขามาทางเดียวกันเราหรือเปล่าเราไม่เห็นมาแบบว่าเฉียดชิวก่อนรถออกแค่5 นาทีเองนะทำไมเราไม่เห็นสักคนตอนเราเดินเราไม่รู้แหละThank you.
เราไม่ได้สัมผัสกับห้องโรงแรมมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยตั้งแต่ปีครึ่งที่แล้วห้องยังเหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยนแปลงเลยเนาะเก้าองค์เก้าอี้เหมือนเดิมเลยเหมือนไปอยู่ที่มิวนิกเลยโหทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนทุกที่เลยไอบิสนี่ไม่จำเป็นต้องรีวิวอะไรเลยเริ่มต้นจากสปริสเซอร์ 0.6 ยูโรแต่จะมีคิดค่าขวดอีก 0.25 เอาไปคืนก็ได้เงินคืนก็ได้เป็นคูปองแล้วเอาไปซื้อของขนมปัง 0.85 มี9แผ่นไก่ 1.59 มะเขือเทศ 1.29 ผักอะไรไม่รู้อ่ะผักสลัดอ่ะ 0.9 สแน็คชีส 2 ยูโรโยเกิร์ต 0.85 ผักสลัด0.8 แล้วก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยไข่ดองไข่ดอง 0.9 แล้วก็บาร์บีคิวสลัด 1.5 ทั้งหมดนี้ในราคา 11.47